ห้ามแม่ค้าอาหารทะเลห้ามรถพุ่มพวงห้ามคนจากสมุทรสาครอะไรต่างๆเนี่ย เดินทางเข้าเนี่ยเละนะครับครับเพราะตอนนี้มันไม่ใช่แล้วถ้าคุณประกาศแบบตอนบุรีรัมย์ประกาศครั้งที่แล้วนี่คือถ้าไปกรุงเทพต้องกักตัวจริงๆคุณประกาศกรุงเทพได้หรอกไม่ใช่มหาชัยหรอกกรุงเทพสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีมีหมดแล้วครับพวกนครปฐมเนี่ยถ้าใครไปบุรีรัมย์ประกาศต้องกักตัว14วันนี่จบเลยนะฮะเละทั้งประเทศครับฮะเท่ากับล็อกดาวน์ตัวเองล็อกดาวน์ตัวเองจะเกิดการล็อกดาวน์อีก70กว่าจังหวัดครับถ้าคุณปล่อยให้ประกาศอย่างนี้นะจบเศรษฐกิจไปแน่เมื่อวานหุ้นตก80จุดยังไม่พอครับวันนี้พยายามยังฟื้นขึ้นมาหน่อยนะแต่คือประเด็นก็คือว่าคุณจะตกใจกันไปถึงไหนจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รับมือโควิดกันมาแล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยแน่นอนมันจะเกิดการเนี่ยผมคิดว่าไอ้บุมบัมเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนติดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีอีกมีสักหลายวันนี่แหละวันแรกที่ติดที่รู้ข่าวติดที่มหาชัยเนี่ยนะฮะคุณหมอทวีสินก็บอกแล้วว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันจะมีการแพร่ระบาดไปอีกสักพักนึงแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆลงพันกว่ารายพันสองกว่าแล้วมั้งที่มหาชัยเฉพาะของแรงงานต่างด้าวผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะเจออีกเผื่อได้คุณก็อาจจะกระโดดข้ามไปเจอแรงงานต่างด้าวที่สมุทรปราการที่อะไรไหนเพราะเขาถึงกันหมดอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะถ้าคุณเจอขนาดนั้นแล้วก็คือเชื่อเถอะมันเจอแต่ชุมชนแรงงานต่างด้าวในที่ต่างๆยังไม่เจอนะยังแต่เพราะอาจจะเจอก็ได้ใช่ก็อาจจะเจอก็ได้เพราะจุดสันนิษฐานเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการเรื่องของแรงงานที่ลักลอบเข้ามาซึ่งเขาไม่ได้แปลว่าลักลอบมาที่มหาชัยอย่างเดียวทีนี้ผมก็บอกว่าถ้าแพนิคกันมากเนี่ยมันก็จะไปกดดันให้ประยุทธ์เนี่ยตกใจความตกใจเนี่ยก็จะไปกดดันให้ประยุทธ์แบบเนี่ยพวกออกมาตรการเข้มๆออกมาตรการเข้มล็อกดาวน์อะไรเงี้ยนี่คือตอนนี้เนี่ยภาคธุรกิจเนี่ยกำลังตกแตกตื่นกันอยู่กลัวว่าล็อกดาวน์ครับถ้าเกิดล็อกดาวน์ขึ้นมาก็คือแบบเละอีกแล้วครับครับต่อให้ล็อกดาวน์สักแค่14วันอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นทุกคนก็กลัวล็อกดาวน์มากกว่าอีกตอนเนี้ยฝั่งนึงนะฝั่งนึงกลัวล็อกดาวน์ฝั่งนึงกลัวโควิดครับฝั่งนึงนี่ตกใจกลัวโควิดอีกฝั่งนึงก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะต้องถึงขั้นล็อกดาวน์อันนี้กลัวล็อกดาวน์ก็เยอะเพราะฉะนั้นนี่ผมจะบอกไว้ก่อนว่านายกนะจะตายเพราะตกใจโควิดเนี่ยคืออย่าเต้นตามเชียวประเมินให้ถูกแล้วก็ฟังกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักก่อนฟังหมอครับไม่ใช่ฟังอนุทินนะ หมอเลี้ยบบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั่วโลกตอนนี้คนที่มันอยู่ใน ICU ตอนนี้จากคนป่วยทั้งหมดมันก็คือแค่ 0.3% พอมันกระจายมากๆแล้วเนี่ยครับอัตราที่ป่วยหนักมันน้อยนะครับที่ป่วยใน ICU แค่ 0.3% ไม่ใช่ของคนทั้งหมดนะของคนที่ป่วยไม่ใช่คนทั้งโลกนะแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยยิ่งตรวจเยอะยิ่งเจอแต่ตายแค่26คนตรวจไป 50,000 ครับใช่ไหมครับของเราเนี่ยของบ้านเราตัวเลขก็นิ่งมานานนะฮะของเรา 4,060 ฮะก็คือประมาณเท่าไหร่อ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ 4,060 เสียชีวิต60เสียชีวิต60ก็ 0.1% มั้งก็ 0.15 มั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งตื่นตูมถ้าตกใจกันหนักๆเนี่ยล็อกดาวน์เนี่ยตายจริงฆ่าตัวตาย ตายจริงล็อกดาวน์เมื่อไหร่ตายจริงครับครับเงิน400,000 ล้านที่เหลืออยู่นี่ไม่พอฮะไม่เหลือเลยกู้อีกเท่าไหร่ไม่รู้ครับ